อเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมจันทวัฒน์ NT แล้วก็น้องชายไอซ์ของผมวันนี้นะครับผมดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วผมจะไปส่งน้องชายผมกลับบ้านนะครับไม่ได้สาระนะสาบานต่อหน้าฝนส่งไอซ์กลับบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่มีนบุรีแล้วนะครับจะไปส่งที่กรุงเทพแต่ใกล้ถึงแล้วแหละใกล้ถึงแล้วมันก็อยู่ละแวกนี้แหละบ้านไหนแถวนี้แหละนะครับอันนี้เป็นบ้านพี่สาวมันแต่บ้านจริงๆมันอยู่สุราษฎร์อยู่ใต้เชื่อไหมบ้านที่ผมอยู่เนี่ยหมู่บ้านมีหลายๆแบบหลายตระกูลคุณตะขิงทำไมวะหัวหน้าเผ่าลูกอย่างอันนี้สาระนั้นไม่เคยเจอพ่อไอ้เลยเดี๋ยวผมจะไปสวัสดีพ่อไอ้ด้วยสวัสดีพ่อสวัสดีแม่สวัสดีแต่ไม่รู้เขาจะคุยกับพี่หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตระกูลนี้ยิ่งไม่เขาจะคุยกับมึงรู้เรื่องหรือเปล่าอุ้ยทำไมพูดงั้นอ่ะเจอกันถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆให้นะครับผมอันนี้สาระไม่ตอแหลไม่ได้ต้องการเรียกยอดวิวนะแต่เป็นเรื่องจริงที่จะไปส่งไอ้กลับบ้านจริงนะแต่ว่านานไหมไอ้ไม่นานน่าจะกลับพร้อมพวกผมนะเพราะว่าเราไปหาพ่อเฉยนะครับนี่ก็อยากไปกูงงก็เลยพาไปสงสารคนเพื่อนๆมีน้องๆเที่ยวใช่ครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดติดตามผมด้วยนะครับไปเจอกันโอเคครับตอนนี้เราทอดแม่ไก่บ้าเนี่ยกูเบื่อไว้เหี้ยจนกั้นความสุขตลอดเลยมึงพากูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยไอ้เหี้ยสนสัตว์โอ้กูทํางานที่นี่เอาดีสาระมั้ยน่ะเออใช่เหรอพ่อมึงทํางานอยู่เนี่ยเออเป็นอะไรเจ้าของหรืออะไรเจ้าของใช่พอคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้มีน้องๆเข้ามาเที่ยวด้วยเดี๋ยวจะพาไปหาเดี๋ยวพาไปหาพ่อยายด้วยนะครับผมขอทําการเข้าไปก่อนนะครับไปหาพ่อมึงพ่อมึงอยู่ไหนมึงรู้ใช่มั้ยเนี่ยต้นไหนไอ้จําต้นไหนหอต้นไหนแดนไหนแดนนี่อะไรนี่สนสัตว์ที่โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายข้างในดูนะครับว่าพ่อไออยู่ตรงไหนส่วนไหนนะครับผมฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยแล้วมึงกลับพร้อมกูมั้ยเนี่ยพร้อมโอเคเจอกันไปเจอแผนที่นี่ซาฟารีเบิร์ดด้วยเฮ้ยเหี้ยร่วงไอ้เวนอย่ามึงเห็นปะเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนจระเข้เนี่ยพี่บาโมกูขอต้องนั่งก่อนไม่ไหวแล้วอาการเย็นผมก็ไม่เรียกว่าครูอ่ะมีเราต้องเรียกว่าไงเกียรติพ่อเฮ้ยเจอแล้วพ่อใหญ่ไอ้เหี้ยเจอแล้วเจอสักทีนะพ่อของเนี่ยไม่ใช่อ๋อมีนี่เองคุยอะไรคุยกับกล้องเนี่ยบอกอะไรมึงน่าตกมากพี่เอาบอกว่ามึงแค่มึงตกทีนึงเอาดิเออเอาตรงไหนถ้ามึงตกแล้วมีความสุขตบเลยขมับขมับขอบคุณครับสาวติดตึมเจอกันครับตั้งใจเรียนเข้าสาระแล้วนะฟังผมนกเงือกนะเกิดในทวีปไหนเอเชียเอเชียนกเงือกเป็นนกประจำจังหวัดเรานะเว้ยใช่เหรอวะใช่นี่เป็นสาระนกเงือกเป็นนกประจำจังหวัดเราประจีนบุรีไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชาวมาดูเด็กนักเรียนนะในซาฟารีเวอร์ตอนนี้กูยืนหนึ่งจบไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันดูหน้ามันดินี่คือตัวอะไรวะสมมติอะไรอ่ะไม่ใช่เนี่ยมันคือตัวอะไรวะทุกคนอ่านดิคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันอ่านชื่อดิไม่เห็นมีตรงไหนไม่มีบอกอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูโชว์ช้างแล้วนะอันนั้นเป็นนกเงือกอันนั้นเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จะชื่อว่าเอาทางไอ้เหี้ยทางไหนเนี่ยสรุปเจอได้ไงทางนี้ทางนี้ตาเดี๋ยวไปดูโชว์ช้างขอบคุณมากนะครับใครเจอก็ทักได้นะผมไม่ได้ยินนะดูทางให้กูด้วยเพื่อนบังเออใช่ไอ้น้องคนนี้ดูอยู่มันจะมีไอ้เด็กตัวนึงไงตัวเปียกๆอ่ะมึงพูดไม่หยุดเลยไอ้ผู้ชายปะเออแล้วมึงกลัวอะไรเนี่ยเอ้ยเป็นกลัวมันเรียกมึงไงเดี๋ยวพูดมึงเนี่ยช้าเก่งไกลว่ะอันเถอะกลัวว่าข้าหลงอันเถอะอ๋อใช่วะอุ้ยอะไรอ่ะมึงฟังนะสัตว์ที่เนี่ยมันเหมือนแบบว่าอิดโรยอ่ะสาระเลยเจอสัตว์ที่เนี่ยก็แบบว่าอิดโรยแบบโอ้กูเหนื่อยพี่แค่กูท้อป่ะวันนึงเจอแต่เด็กปีนเกลียวมาด่ากูอย่างเงี้ยกูออกไปได้นะอะไรเงี้ยเนี่ยมันน่าเศร้าจังวะถึงวันเกิดแล้วไม่มีใครซื้อเค้กให้ไงเดี๋ยวผมไปหาดูอันต่อไปละเค้กเกินแล้วถ้ามันบินออกมาติดว่ะมาดิกูไหวอ่ะเดี๋ยวกูดีอ่ะไอ้มันออกได้นะแต่มันไม่ออกนะนี่ดูเหี้ยเพื่อนกูเองอ่ะเฮ้ยมึงดูนี่ดูปากนี่ดูปากนี่คนใหญ่อ่ะดูคอยดูปากมันกินดูปากมันกินมันไม่กินวะคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาพ่อไอ้ทันทีไอ้พ่อมันอยู่เนี่ยฟังผมวันนี้มีภารกิจ2อย่างก็คือว่า
หม้อเด็กนักเรียนหม้อเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นหาพ่อใหญ่ตามหาพ่อใหญ่สาระพูดจริงไม่น่าเลยเสือมาดูนี่มันดูเสือเนี่ยเสือเฮ้ยมันเดินเข้าไปได้ด้วยเอาดีๆเดินได้ไหมใครกล้าเข้ามั่งมันมองกูอยู่เหี้ยตัวยังโอ้โหเหี้ยโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะสวัสดีพี่สวัสดีครับแต่เบนนี่น่าจะไม่ไหวอ่ะแต่พวกกลุ่มนักเรียนอ่ะไหวพวกกลุ่มนักเรียนแบบใส่อ่ะเอาเข้าไปให้ดูหน่อยฮะเข้าไปให้ดูหน่อยเอาดิเอาดิมาดิฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยผมจะเข้าพี่ทำตัวอะไรเนี่ยกูกลัวไอ้เหี้ยทางรับแรงโอ้โหไอ้เหี้ยตัวโคตรใหญ่น่ากลัวสัตว์ปีไหนเนี่ยหายไอ้ไอ้พ่อมึงอยู่ไหนอุ้ยนี่ๆกลุ่มนักเรียนเอ้าพี่ไปแล้วพี่มันตุ๊กตาล้มลุกเลยนี่กลุ่มนักเรียนนี่กลุ่มนักเรียนมึงฟังกูนะอายุเค้าเนี่ยมีแฟนได้แล้วนะมึงเนี่ยตัวฉันเนี่ยเชื่อกูมีแฟนเลยพอดีสาระไอ้ไอ้พ่อมึงอยู่ทุกที่เนาะโอ้กูเรียกกูตังมังเกเนี่ยเหี้ยฝากกดไลค์ซับสไครป์ด้วยแล้วเจอกันโอเคนะตอนนี้เจอพ่อใหญ่แล้วมึงพูดไม่หยุดเลยเออมานี่เจอพ่อใหญ่ไอ้ใหญ่พ่อนอนรอเลยเนาะดูดิพ่อใหญ่ไอ้อู้หูน่ารักนะมึงไอ้พ่อมึงกันแน่ไอ้นั่นแหละไอ้พ่อมึงดูดินั่งฉายเฉิดฉายเนาะเขาคงจำลูกเขาได้แหละไอ้พ่อมึงคนไหนเนี่ยเห็นลูกแล้วมองแล้วนะมองแล้วเห็นลูกแบบโอ้ลูกเย้ยเศร้าไอ้ลูกไม่มาหากูเศร้าเหมือนกันว่ะทำไมพ่อกูเป็นแบบนี้วะกูบอกเลยนะว่าไม่ใช่พ่อกูไอ้แม่ไม่จำลูกได้จำเสียงลูกได้เฮ้ยยากมาว่ะทักษะมันมีอยู่ทักษะมันพอมีอยู่จำเสียงลูกได้ไอ้ใหม่เย้ยแล้วตัวเฮียอะไรมันไม่ได้ร้องอย่างนี้ไอ้ใหญ่ทำเสียงเร็วๆสาระเขาคงเอื้อมมาแหละนี่ครับอันนี้คือพ่อใหญ่นะนี่รูปใบเด็กใบยาวรูปใบเด็กใบยาวเนี่ยตาละผมอยากเช็คแฮนด์กษัตริย์ตัวไหนก็ได้สักตัวแบบเช็คแฮนด์แต่ไม่ใช่เอามือกูไปนะมาถึงเช็คกันเองแบบจ่ายเฉยไม่ใช่เอาของกูไปลูกจะกลับบ้านแล้วยอมออกมามึงฟังกูนะกูขับรถเทียนเด็กมองใหญ่นู่นน่ะเด็กมองกูเติมมันนี่หมุนดีๆหลุดทั้งราวเลยอ่ะพี่มาวะอยากบินที่ไหนมีคนใครบอกเขาบอกอยู่เด็กอยากบินโอ้ได้ดิมังกรไปกับพัมเร็วๆไอ้เหี้ยนี่อ้วนอะไรของมึงเนี่ยไปนะครับนายท่านไปอีก2กิโลถึงเป้าหมายครับไปแอร์ดรอปเจ้านายทางหน่อยเอาบินฟังกูท้อกับตัวเองมันต้องฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับเอาเลยครับนายตีมีของมาเสนอวันนี้ครับเท่าไหร่ล็อตนี้ตอนนี้ 500,000 ดอลลาร์กูไม่เอาจบแล้วเดี๋ยวหน้าจะกำลังรั่งเราอยากเข้าไปในค่ายทหารดูไฟเองรั่งชันเที่ยงมาสนใจมานั่งดูอะไรกันเนี่ยอ๋อสนใจก็พัฒนาไปเยอะนะครับเฮ้ยมาตามผมมานี่ชิดนี่โรราทางให้เจ้าเป็นที่หนึ่งในใจของฉันยิงจะพามารับชมสงครามจารกรรมเย็ดมาว่ะแล้วจัดอุ้ยโคตรดีกูบอกกันหน้าดูสุดสังหารเลยไม่อยากดูอ่ะเวลาเขายิงกันชอบเลยมังกรชอบอะไรมึงเนี่ยอยากเกิดมาในยุคอย่างนี้ป่ะมันน่าจะมีความสุขจะพาดูสัตว์นะฝากกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามผมด้วยไปเจอกันแค่เดี๋ยวป้อนอาหารเดี๋ยวจะให้กันเกี่ยวเลยเฮ้ยไม้มีพร้อมแล้วอุ้ยเจี๊ยบได้เหมือนกันเจี๊ยบมาเลยเจี๊ยบสุดอุ้ยมือลิ้นยังใหญ่นี่เจี๊ยบสุดตัวนี้ขอบคุณครับขอกินไหมไม่หลังเข้าว้าวู้วู้น้ำลายน้ำลายนี่เดี๋ยวเอานี่เฮ้ยมาว่ะขอตรงนี้ขอแล้วใช่ไหมเนี่ยขอนี่ขอจับทีนึงได้ไหมล่ะไปให้เดี๋ยวไหนตัวนั้นไอ้ตัวนั้นสวยเดี๋ยวดีมึงแบบเขามึงไหวไหมล่ะมึง
เอ๊ะอร่อยจัดไปไอ้สาระสาระเอาตรงนี้แล้วก็ไทยสาระน้ำลายมันสกปรกนี่กินเลยคือแค่มันเป็นไม้มันก็ขึ้นมาต่อยหน้ามันเจอกันเพื่อนไปเจอกันใหม่ในวันที่ชาติกลางไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะหลงเพียงใดฉันก็คือตัวฉันไม่ต้องไปเทียบเทียมใครและฉันไม่ปรารถนาให้เรื่องมันเรียบเรียงไปเพราะเธอก็คือของฉันไม่เป็นที่สองรองใครไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะหลง